ชนาธิปดูกลับไปใช้เบอร์เดิมเปิดเบอร์เสื้อ23แข้งทีมชาติไทยดวลมาเลเซียทีมชาติไทยประกาศหมายเลขเสื้อของผู้เล่นทั้ง23รายออกมาแล้วสำหรับในเกมที่จะบุกไปเยือนทีมชาติมาเลเซียในศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่2กลุ่มจีนัดที่4โดยธีรศิลป์แดงดากองหน้าจาก SCG เมืองทองยังคงใส่เบอร์10ตามเดิมขณะที่ชนาธิปสงสินที่หายเจ็บกลับมาช่วยทีมอีกครั้งกลับไปใส่เบอร์18ที่ใส่มาโดยตลอดหลังสวมเบอร์10ในช่วงที่ธีรศิลป์บาดเจ็บไม่ได้ติดทีมด้านเอกนิษฐ์ปัญญาดาวรุ่งสิงห์เชียงรายยังเป็นเจ้าของเบอร์8เช่นเดียวกับสุภโชคสารชาติที่ยังครองสัมปทานเบอร์7และทิสตองโดแบ็คขวาจอมบุกที่หายเจ็บกลับมายังคงใส่เบอร์19ตามเดิมโดยหมายเลขเสื้อทั้ง23ขุนพลนักเตะทีมชาติไทยมีดังนี้หมายเลข1กวินธรรมสัจจานันหมายเลข2ศาสลักษ์ไหประโคนหมายเลข3เอเลียสดอเลาะหมายเลข4สารัตอยู่เย็นหมายเลข5อดิศรพรหมรักษ์หมายเลข6พันษาเหมิบูลหมายเลข7สุภโชคสารชาติหมายเลข8เอกนิษฐ์ปัญญาหมายเลข9สุภชัยใจเด็ดหมายเลข10ธีรศิลป์แดงดาหมายเลข11บดินทร์ผาลาหมายเลข12กรกฎวิริยะอุดมศิริหมายเลข13นิติพงษ์เสลานนท์หมายเลข14มานูเอลทอมเบียหมายเลข15นฤบดินทร์วีรวัฒน์ธนโดมหมายเลข16พิธีวัฒน์สุขจิตธรรมกุลหมายเลข17ธนบุญเกษารัตน์หมายเลข18ชนาธิปสงกสินหมายเลข19ทิสตองโดหมายเลข20ชัดชัยบุตรพรมหมายเลข21ศิวกรเตียตระกูลหมายเลข22สุพนัทเหมือนตาหมายเลข23ศิวรักษ์เทศสูงเนินกับตันทีมทั้งนี้ทีมชาติไทยจะหมดสิทธิ์ใช้งานธีรธรบุญมาทันที่ติดโทษแบนทำให้เกมที่จะพบกับทีมชาติมาเลเซียจะส่งรายชื่อ23คนตามปกติแต่ในเกมพบทีมชาติเวียดนามจะทำการตัดผู้เล่นใหม่อีกครั้งจาก24คนที่มีอยู่ซึ่งทั้งหมดจะอยู่กับทีมจนจบนัดที่5โดยทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติมาเลเซียในฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่2นัดที่4ในวันที่14พฤศจิกายนที่สนามบูกิจจาริวต่อด้วยบุกไปเยือนทีมชาติเวียดนามในนัดที่5วันที่19พฤศจิกายนทั้ง2แมตช์ถ่ายทอดสดผ่านทางไทยรัฐทีวีช่อง32